ตรงๆกฤษกรเคลียร์ชัดไม่ใช่คู่รักหวานเวอร์ซุ่มเลิกเงียบตรงๆกฤษกรกนกกระธรเคลียร์ชัดหลังถูกโยงคู่รักเคยหวานซุ่มเลิกเงียบยังสัมพันธ์เบสรักวนีคำสิงยังรักกันดีรับไม่ค่อยมีเวลาเจอกันเหตุงานยุ่งทั้งคู่แต่ยังคอยเติมความหวานให้กันตลอดตรงๆจัดเต็มเซอร์ไพรส์วันเกิดเบสรักวนีให้สร้อยเพชรของขวัญสุดพิเศษล้วงความรักตรงๆเตรียมพาเบสเจอแม่ใช้ความจริงใจฝ่าด่านครอบครัวคำสิงทำเอาต่อมเผือกกระตุกขึ้นมาหลังจากที่เพจดังออกมาเมาส์มอยข่าวดาราถึงสถานะของคู่รักหวานเวอร์คู่หนึ่งแต่ตอนนี้ดูจะไม่สวีทเหมือนเดิมแล้วโดยระบุว่าเอ๊ะคู่รักหวานเวอร์เขาไม่หวานหวีดกันแล้วเหรอไม่กดไลค์ถี่ยิดละหราแฮชแท็กบางอันหายไปละนะงานนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่คู่รักของพระเอกหน้าใสตรงๆกฤษกรกนกกระธรหรือตรงๆเดอะสตาร์กับเบสรักวนีคำสิงล่าสุดเจอตัวหนุ่มตรงๆเลยให้เคลียร์เรื่องดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวเผยว่าตรงๆกฤษกรเคลียร์ชัดไม่ใช่คู่รักหวานเวอร์ซุ่มเลิกเงียบถูกโยงอักษรย่อคู่รักเคยหวานมากแต่เลิกเงียบคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถห้ามใครเขาเอาไปเขียนได้ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถขอร้องอ้อนวอนเขาได้ว่าไม่ใช่เราอย่าพูดเลยอย่าพิมพ์เลยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือการที่เราต้องจับมือแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันแค่นั้นเองมีคนถามเยอะไหมเพราะโมเมนต์คู่เราดูหายไปมีครับมีคนมาถามเยอะเหมือนกันว่าทำไมเมื่อก่อนสนิทกันจังเลยเดี๋ยวนี้ทำไมไม่มีโมเมนต์เหมือนเดิมๆแล้วคือต้องบอกผมกับเบสตอนนี้คือเจอกันน้อยมากเจอกันทีหลังเลิกกองละครเลยแล้วคืออีกวันก็ต้องไปถ่ายละครแล้วแล้วผมตอนนี้ละคร7วันเลยก็เลยแทบจะไม่ได้เจอกันแต่ว่ามันก็จะมีช่วงไหนที่เราว่างเราก็จะคอยอัปเดตให้ทุกคนหายคิดถึงอยู่ตลอดเวลาก็เพราะงานทำให้ไม่ได้เจอกันด้วยตัวผมถ่ายอยู่2เรื่องน้องเบสละครหนึ่งเรื่องแล้วก็มีถ่าย YouTube ด้วยแล้วน้องก็มีงานนอกเข้ามาด้วยมันก็เลยแทบไม่มีเวลาที่เราสองคนจะได้ไปถ่ายอะไรสนุกมาให้ทุกคนดูอย่างวันก่อนก็เพิ่งไปเดินตลาดก็เลยอัปเดตให้ทุกดูหน่อยเบสคำสิงชีวิตเปลี่ยนขึ้นแท้นางเอกยังไม่รวยร้อยล้านรักตรงๆไม่มีคำว่าเลิกในหัวตรงๆกฤษกรเคลียร์ชัดไม่ใช่คู่รักหวานเวอร์ซุ่มเลิกเงียบยกครอบครัวไปดูศึกแดงเดือดสยบข่าวก็ไปดูบอลมาอันนี้ล็อกคิวนานแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปด้วยกันเพราะว่าผมจองคิวไว้หลายเดือนก่อนแล้วสยบข่าวเมาส์คือผมก็ไม่รู้ว่าเขาเมาส์อะไรยังไงกันบ้างเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าสยบยังไงส่วนตัวน้องผมว่าอาจจะรู้แต่ไม่ได้เล่าให้ผมฟังเพราะผมทำงาน7วันเขาก็กลัวผมไม่สบายใจกลัวไปทำงานแล้วไม่เต็มที่คือตัวน้องผ่านอะไรมาเยอะมากผมกับเบสเราผ่านอะไรมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยมันมีทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีแล้วเรามาถึงทุกวันนี้ได้ผมรู้สึกว่าไม่อยากให้น้องต้องเครียดหรือว่าเป็นกังวลอะไรตอนนี้น้องถ่ายทั้ง YouTube ทั้งละครแล้วมันเป็นสิ่งที่น้องเพิ่งได้รับโอกาสมาผมเลยอยากให้น้องได้ทำผลงานตรงนี้ให้เต็มที่ผมเลยไม่อยากให้น้องเป็นกังวลหรือเครียดอะไรถามว่าต้องมีอะไรสยบข่าวไหมคือเราไม่ได้คิดคอนเทนต์ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาสยบข่าวคอนเทนต์นี้สยบข่าวได้ไหมคอนเทนต์ตื่นนี้จะเป็นยังไงมันจะสามารถเปลี่ยนข่าวไม่ดีได้ไหมคือเราไม่ได้คิดแบบนั้นเราคิดอะไรได้นะวันนั้นอยากไปเราก็ไปเลยเบส
ข้าใจไหมที่อาจจะไม่หวานเหมือนเมื่อไอก่อนต่างฝ่ายต่างไม่มีเวลาผมว่าน้องก็ต้องมีคิดเราเป็นผู้ชายเรารู้การใช้ชีวิตเราแทบจะเจอกันทุกวันผมรู้ว่าน้องรู้สึกยังไงมันอาจจะไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนตอนนั้นมันสถานการณ์โควิดแรกกองละครทุกอย่างก็งดเพราะฉะนั้นการที่ผมกับเบสว่างตอนนั้นมันก็เลยได้ไปนั่นไปนี่ได้มีเวลาคิดทำนั่นทำนี่แต่ตอนนี้พอทุกอย่างกลับมาเป็นสถานการณ์ปกติแล้วมันก็แทบจะไม่มีเวลาที่จะไปนั่นไปนี่ด้วยกันผมว่าเบสรู้ว่าอาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนผมก็รู้ว่าน้องรู้สึกยังไงแต่ผมก็ทำได้เพียงแค่วันไหนที่มีเวลาว่างอย่างเลิกกองมาถึงแม้จะ 2-3 ชั่วโมงอย่างน้อยผมขอทำอะไรที่ทำให้น้องยิ้มแค่นั้นผมพอแล้วน้องก็ยังไม่ได้อ้อนอะไรครับหลักๆ ก็กลับมาเจอหน้ากันแล้วก็พูดคุยกันแค่นั้นคือผมว่าน้องเข้าใจแล้วน้องก็โตขึ้นแล้วก็ยังจับมือที่จะดำเนินชีวิตไปด้วยกันต่อเรายังกลัวพ่อบาสสมรักอยู่ไหมตอนนี้เป็นเหมือนเพื่อนกันแล้วครับใช้ชีวิตอยู่กันเป็นเหมือนเพื่อนพี่น้องคือตอนนี้คุยกันทุกเรื่องเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเหมือนที่ผมบอกตั้งแต่แรกครอบครัวคำสิงคอยให้การต้อนรับเป็นอย่างดีตอนนี้ก็เลยมีความสุขแฮปปี้กันตลอดเวลาพ่อสมรักช่วยสยบข่าวลงรูปพวกเราด้วยพ่อกับแม่เขาก็รู้แต่เขาก็คงจะปล่อยให้ผมกับเบสได้ใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็ได้ตัดสินใจกันเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเขาคงให้เป็นการตัดสินใจของเราสองคนมากกว่าอยากบอกอะไรแฟนคลับที่เชียร์คู่เราอยากบอกว่าขอบคุณจริงๆผมรู้สึกว่าผมได้พวกเขาคอยอยู่ข้างๆผมเสมออยู่ข้างๆเบสเสมอเป็นเหมือนแรงใจอันหนึ่งที่เวลาผมกับเบสมีเรื่องกลุ้มใจแล้วเรามาคอยนั่งอ่านในไลน์กลุ่มหรือว่าใน DM IG ก็จะมีคนส่งกำลังใจมาให้เสมอรักทุกคนยืนยันว่าข่าวไม่มีผลอะไรต่อคู่เราใช่ครับการเงินฉบับลำไยรับมือวิกฤตได้ดีซื้อของด้วยเงินสดไม่ผ่อนราคาแพงแต่คุ้มค่าการเงินฉบับลำไยรวยแล้วยิ่งขยันทำมาหากินสำหรับลำไยไหทองคำนักร้องลูกทุ่งอีสานอินดี้มากความสามารถที่ล่าสุดเปิดใจกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงแนวคิดบริหารการเงินในแบบฉบับของเธอซื้อของทุกอย่างด้วยเงินสดไม่ผ่อนปลอดภาระหนี้สินในวันที่เจอวิกฤตโควิดหยุดงานไปหลายเดือนรับมือได้ดีเป็นแม่ค้าออนไลน์หารายได้เสริมมีรายได้หลายทางและของทุกอย่างที่ซื้อแม้ราคาแพงแต่ต้องคุ้มค่าใช้ได้นานช่วงโควิดหนักๆที่ผ่านมาไม่มีงานเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์เพราะว่าเราออกคอนเสิร์ตไม่ได้ค่อยๆปรับกันไปส่วนใหญ่จะขายของกินพวกปลาร้าสับเพราะคุณแม่เป็นคนทำเองคุณแม่ชอบทำอาหารก็ขายได้เรื่อยๆค่ะตอนนี้ยังขายตามปกติค่ะแต่จะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเหมือนตอนช่วงที่เราว่างจะเข้ามาไลฟ์สดบ้างแต่ว่านานๆทีค่ะก็ยังสั่งของได้เหมือนเดิมในแฟนเพจค่ะช่วงที่ไม่มีงานคอนเสิร์ตศิลปินหลายคนไม่มีรายได้เราได้รับผลกระทบไหมช่วงแรกก็เหมือนกันช่วงโควิดแรก1เดือนแรกหนูก็ไม่ได้ขายของไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าเราคิดว่าเดี๋ยวมันคงผ่านไปเดี๋ยวมันคงกลับมาเป็นปกติได้ทำงานแหละแป๊บแต่พอเข้าเดือน2เดือน3มันเริ่มไม่ใช่แล้วเราเลยรู้สึกว่าเราจะใช้เงินเก็บอย่างเดียวไม่ได้เราต้องหาอะไรทำเพิ่มเพื่อที่จะอย่างน้อยมีเงินเข้ากระเป๋าบ้างเราก็เลยเริ่มขายของก็เลยคิดว่าใครที่ทำงานอยู่อย่างเดียวหนูว่ามันยากแล้วแหละอย่างน้อยต้องมีงานสำรองต้องซัพพอร์ตชีวิตความเป็นอยู่ของเราด้วยการมีงานสำรองหารายได้เสริมน่าจะชัวร์กว่าในช่วงที่เราเก็บได้เราควรจะเก็บให้ได้มากที่สุด
เพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเมื่อไหร่วางแผนรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมาได้ดีเรียกว่าเป็นบุญของเราที่ครอบครัวสอนเรามาว่าเวลาอยากได้อะไรให้ซื้อเงินสดทำให้เราไม่ได้หนักในเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนรถเลยทำให้เรายังประคองตัวเองไปได้ได้ผลมากขึ้นอย่างเช่นวิกฤตอย่างนี้อยู่ดีๆโควิดทำงานไม่ได้ถ้าสมมุติหนูยังผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่หนูต้องแย่แน่ๆเลยเพราะว่าอยู่ดีๆงานก็ชะงักไปไม่ฟุ่มเฟือยอาจจะมีบ้างในมุมผู้หญิงขนาดนานทีถ้าจะบอกว่าไม่ฟุ่มเฟือยเลยก็อาจจะไม่ได้เรียกว่านานนานทีดีกว่าไม่ใช่เป็นสายช้อปปิ้งทุกวันนานนานจะไปทีสมมุติได้ออกมาครั้งหนึ่งซื้อสิ่งที่ตัวเองต้องการจบก็จะใช้ได้นานๆจะมองอะไรที่มันสามารถใช้ได้นานๆยาวๆไม่ค่อยซื้ออะไรที่ถูกแต่ใช้ได้แป๊บเดียวแล้วต้องซื้อใหม่บ่อยๆอาจจะแบบโอเคอันนี้มันดีใช่ไหมใช้ได้นานๆใช่ไหมอาจจะแพงหน่อยเก็บเงินซื้อตรงนี้เพื่อใช้ในระยะยาวจะเป็นคนประมาณนี้มากกว่าแพงแต่คุ้มค่าการซื้อของขวัญบางชิ้นให้ตัวเองกระเป๋าแบรนด์เนมก็มีบ้างแต่ไม่ได้มีเยอะเป็นคนที่ไม่ได้รู้เรื่องของแบรนด์เนมสักเท่าไหร่แค่รู้ว่าอันนี้สวยนะน่าจะใช้ได้ยาวๆใช้ได้กับหลายๆลุคก็จะซื้อมาเอาไว้ใช้ในวันที่เราจำเป็นต้องใช้อย่างรองเท้าที่ใช้ในการทำงานอาจจะมีแบรนด์เนมบ้างไม่แบรนด์เนมบ้างชีวิตลำไยมีทุกอย่างแล้วยังมีอะไรที่อยากได้อีกไหมตอนนี้หนูว่าไม่มีแล้วค่ะแล้วแต่โอกาสว่าอะไรจะเข้ามาเราจะทำยังไงต่อมากกว่าแต่ถ้าเป็นความฝันที่อยากจะทำหนูคิดว่าอันนี้มันคือความฝันของหนูแล้วมีบ้านมีรถครอบครัวสบายมีความสุขแฮปปี้รวยขนาดนี้แล้วยังทำงานขยันเหมือนเดิมสาธุข้ารวยอีกอยากรวยอีกอยากรวย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 หัวเราะคิวงานกลับมาแน่นเหมือนเดิมแล้วตอนนี้งานเริ่มทยอยกลับมาเรื่อยๆแล้วค่ะทั้งคอนเสิร์ตอีเวนต์และพรีเซนเตอร์ต่างๆดีใจค่ะที่ได้กลับมาทำงานเพราะว่างานหลักของเราคือการเป็นศิลปินนักร้องช่วงที่หยุดไปเรารู้สึกเหงาจังเลยปกติเราจะทำงานทุกวันแต่พอหยุดไปมันเหมือนแปลกๆเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเกือบจะปกติ 100% แล้วก็ดีค่ะแฟนๆสนุกสนานกันเราก็ดีใจThank you.